วิธีแก้ปัญหาคอดำให้กลับมาขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติด้วยตัวเองแบบง่ายๆค่ะคอดำเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกันโดยสาเหตุส่วนใหญ่นั้นมักจะเกิดจากการเสียดสีและคนที่มีน้ำหนักตัวมากเป็นหลักค่ะนอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นแสงแดดจุดด่างดำต่างๆรวมถึงคราบขี้ใครอีกด้วยซึ่งส่งผลให้บริเวณคอมีสีหมองคล้ำกว่าปกตินั่นเองค่ะคอดำเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความกังวลใจให้ใครหลายคนได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเพราะนอกจากจะส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพแล้วยังทำให้ขาดความมั่นใจอีกด้วยค่ะแทนที่จะได้มัดผมโชว์ลำคอสวยๆกลับต้องคอยปกปิดและภาวะพะวงอยู่กับสีผิวที่คออย่างเดียวเลยค่ะวันนี้เรามีวิธีแก้คอดำแบบธรรมชาติมาฝากกันดังนี้ค่ะวิธีแก้คอดำอย่างเห็นผล 1. ลดน้ำหนักสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวมากจะส่งผลให้บริเวณคอมีเนื้อเยอะกว่าคนทั่วไปจึงเกิดการเสียดสีได้ง่ายจึงควรแก้ไขที่สาเหตุคือลดน้ำหนักตัวลงรวมถึงใช้ครีมบำรุงผิวทาให้ทั่วบริเวณคออย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะเมื่อน้ำหนักตัวลดลงก็จะสามารถลดการเสียดสีได้รวมถึงความหมองคล้ำบริเวณคอก็จะค่อยๆจางหายไปเองด้วยค่ะ 2. หมั่นขัดผิวอย่างสม่ำเสมออาทิตย์ละ 2-3 ครั้งค่ะการขัดผิวบริเวณคอสามารถช่วยให้รอยดำจางลงไปได้โดยใช้เกลือขัดผิวเจลกำจัดคราบขี้ใครหรือมะขามเปียกขัดบริเวณลำคอเป็นประจำทุกครั้งที่อาบน้ำจะช่วยกำจัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วและค่อยๆเผยเซลล์ผิวใหม่ที่ไร้ความหมองคล้ำรอยดำบริเวณคอก็จะค่อยๆจางหายไปเองค่ะอย่าขัดแรงเพราะจะทำให้ผิวดำขึ้นค่ะ 3. น้ำมันมะกอกเพียงนำน้ำมันมะกอกมาทาทั่วบริเวณลำคอทิ้งไว้ประมาณ20นาทีจากนั้นใช้ผ้าหรือสำลีค่อยๆเช็ดออกจะสามารถลดรอยดำลงได้รวมทั้งบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้นอีกด้วยค่ะ 4. มะเขือเทศและน้ำตาลให้ใช้มะเขือเทศหั่นเป็นแว่นๆชุบลงไปในน้ำตาลแล้วขัดผิววนเป็นวงกลมโดยให้ทำไม่เกินอาทิตย์ละ2ครั้งยังไงว่างๆก็ลองไปทำดูนะคะ5. โทนเนอร์ที่ใช้ล้างหน้าล้างเครื่องสำอางนี่แหละสามารถช่วยให้รอยดำจางลงได้โดยใช้โทนเนอร์ทาบริเวณลำคอเป็นประจำวิตามินต่างๆในโทนเนอร์จะช่วยปรับสีผิวให้ขาวขึ้นได้ค่ะดังนั้นใครที่มีปัญหาคอดำก็สามารถนำเคล็ดลับวิธีแก้คอดำไปทดลองทำกันได้ค่ะเพราะนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาคอดำให้ขาวกระจ่างใสแล้วยังช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นเนียนใสได้อีกด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละบุคคลค่ะเพราะผิวคนเราไม่เหมือนกันค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบกดไลค์ถ้าคุณถูกใจกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ